สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อนะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการใช้เสียงบอทน้อย Voice นะครับกับโปรแกรม Scratch นะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะเตรียมนะครับคำพูดที่จะไปทำเสียงก่อนนะครับจะเป็นคำว่าสวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะทำความรู้จักกับโปรแกรม Scratch นะครับการใส่เสียงในโปรแกรม Scratch จะมีวิธีการทำอย่างไรไปหาคำตอบได้เลยจ้านะครับผมก็จะให้เป็นคำนี้นะครับที่จะไปทำเสียงในบอทน้อยนะครับก็ Ctrl C นะครับเตรียมไว้นะครับเสร็จแล้วก็จะเปิดเว็บไซต์ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่บอทน้อย Voice นะครับเข้ามาที่เว็บ voice.botnoi.ai แล้วก็เข้าสู่ระบบด้วยไลน์ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ครับจากนั้นนะครับพิมพ์ข้อความเราพิมพ์มาแล้วเราก็คอนโทรล V ได้เลยนะครับแล้วก็คลุมด้ํานะครับแล้วก็เลือกเสียงภาคนะครับในทีนี้ผมจะเลือกเป็นเสียงเอวานะครับแล้วก็กดปุ่มสร้างได้เลยครับพอกดปุ่มสร้างเสร็จนะครับเราก็กดฟังก่อนนะครับว่าอ่านถูกต้องไหมนะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับการใส่เสียงในโปรแกรม Scratch ซึ่งจะมีวิธีการทำอย่างไรนั้นเราไปหาคำตอบกันได้เลยจ้าซึ่งปรากฏว่านะครับไม่สามารถอ่านคำว่า Scratch ได้นะครับผมก็จะเขียนเป็นภาษาแก้เป็นภาษาคาราโอเกะนะครับก็จะเป็นสอเสือสระอะอย่างเงี้ยนะครับ Scratch นะครับผมก็จะให้ออกเสียงสูงๆหน่อย Scratch อย่างไรเงี้ยก็จะใส่เครื่องหมายเขาเรียกอะไรเครื่องหมายตรีหรือเปล่านะครับเลข7นะฮะเสร็จแล้วก็นะครับคลิกเครื่องหมายถูกนะครับคลิกเครื่องหมายถูกยืนยันนะครับแล้วก็ให้อ่านใหม่อีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับการใส่เสียงในโปรแกรม Scratch ซึ่งจะมีวิธีการทำอย่างไรนั้นเราไปหาคำตอบกันได้เลยจ้าโอเคนะครับอ่านได้ถูกต้องแล้วนะครับจากนั้นจะทำการดาวน์โหลดเสียงนี้นะครับคลิกไปที่ดาวน์โหลดเสียงนะครับแล้วก็นะครับกดปุ่มตกลงนะครับจากนั้นก็เลือกว่าจะเก็บไฟล์เสียงนี้ไว้ที่ไหนนะครับกดตกลงได้เลยนะครับผมจะไว้ที่เดสก์ท็อปก็ได้นะครับเดสก์ท็อปก็เซฟเลยครับพอเราได้เสียงเสร็จนะครับทีนี้เราจะมาจัดการในโปรแกรม Scratch นะครับเราก็จะออกแบบดีไซน์นิดนึงนะครับเมื่อเปิด Scratch ขึ้นมานะครับผมจะเปลี่ยนนะครับไม่เอาตัวละครแมวนะครับผมจะมาที่ปุ่มตรงนี้นะครับ Choose Sprite จะเอาน้องแอบบี้นะครับเป็นเสียงเอวาก็แล้วกันนี่นะครับส่วนเจ้าแมวนี้ก็ลบทิ้งไปเลยก็ได้นะครับโอเคนะครับผมจะยืนแถวๆนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะเข้ามาที่คอสตูมนะครับซึ่งเขาจะมีกริยาท่าทางนะครับท่าคิดท่ากำลังพูดเอามือลงอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยท่ายืนนะครับงั้นผมขอเหลือแค่2ท่าทางนะครับผมจะลบท่าที่1ออกนะครับคลิกที่ถังขยะเลยนะครับจะเอาเหลือไว้2ภาพนี้นะครับตัวนี้ก็จะเอาออกนะครับก็จะเป็น2ภาพกำลังพูดแบบนี้นะครับในตัวคอสตูมนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของฉากสเตจตรงนี้นะครับเราก็มาตรงชูทแบ็คดรอปตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกว่าจะให้ยืนนะครับอยู่บริเวณไหนนี่นะครับเราก็ลองดูฉากนิดนึงนะครับให้ยืนตรงนี้ก็ได้เนี่ยบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มาที่โค้ดนะครับเริ่มจากนะครับเหตุการณ์ก็คืออีเวนต์นะครับผมจะลากธงเขียวออกมานะครับแล้วก็มาที่คอนโทรลแล้วก็ลาก forever นะครับก็คือจะให้นะครับแสดงเป็นแอนิเมชันนะครับแล้วก็เลือก wait มานะครับรอแล้วก็สัก 0.5 นะครับแล้วมาที่ลุกสีม่วงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น neck costume นะครับก็คือให้สลับภาพนะครับทุกๆ 0.5 วินาทีนะครับแล้วลองคลิก play ตรงนี้ดูเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนยืนพูดคิดแล้วก็พูดคิดแล้วก็พูดแบบนี้โอเคนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราก็จะซูมโค้ดเข้ามาใกล้ๆนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับว่ามีโค้ดอะไรบ้างเนาะจากนั้นนะครับก็จะนะครับมาที่อีเวนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับลากพวงเขียวมาอีกนะครับแล้วเราก็จะให้มีคำพูดโชว์คำพูดออกมาในขณะที่เขาพูดนะครับเป็นข้อความนะ
นะครับก็จะมาที่นะครับลุกนะครับแล้วก็เลือกตัว say hello นะครับ say hello ตัวนี้ก็ได้นะครับให้พูดกี่วินาทีนะครับทีนี้เราก็จะเอาคำพูดนะครับที่เราบันทึกเสียงมานี่แหละนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับจะเอาคำแรกมาก่อนก็ได้นะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับจากนั้นก็จะนะครับลากมาอีกนะครับนี่นะครับคำต่อไปนะครับจะให้นะครับวันนี้เราจะมารู้จักเสียงโปรแกรม Scratch อย่างเงี้ยนะครับเอามาแทนคำว่า Hello นะครับเสร็จแล้วปรับมาตรงนี้ก็ได้นะครับจะได้เห็นง่ายๆนะครับเสร็จแล้วอีกคำหนึ่งลากออกมาอีกนะครับซึ่งจะมีวิธีการ3ชุดคำเนาะนะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้อันนี้ติ้งโทษทีไม่ใช่ติ้งนะต้องเซนะเซนะครับคอนโทรล V นะครับตัวนี้ข้อความยาวหน่อยอาจจะไม่ใช่2น่าจะประมาณ3หรือ4นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ก็จะคล้ายๆกันนะครับเสร็จแล้วก็ลองรันทดสอบดูครับสวัสดีเรียนทุกคนสลับวันนี้จะมาทำรู้จักการใส่เสียงแล้วก็เปลี่ยนข้อความไปโอเคนะครับทีนี้นะครับเสียงและข้อความตัวนี้ก็จะต้องสัมพันธ์กันนะครับเราก็นะครับมาที่นะครับซาวตรงนี้นะครับสีม่วงๆซาวอัปโหลดซาวของเราขึ้นมาก่อนนะครับวิธีการอัปโหลดนะครับมาตรงนี้นะครับคลิกโทษทีไม่ใช่สิ คลิกมาที่ซาวตรงนี้เสร็จนะครับมาที่ซาวนะตรงนี้มาที่ซาวตรงนี้ก่อนนะครับแล้วจะมาที่นะครับรูปลำโพงข้างล่างนะครับแล้วมาที่รูปนี้อัปโหลดซาวอัปโหลดซาวขึ้นมาจากนั้นไปที่เดสก์ท็อปนะครับเพราะว่าผมเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปเนี่ยนักสวัสดีนักเรียนทุกคนก็โอเพนเข้ามาเลยนี่นะครับโอเพนเข้ามาเลยถ้าทดสอบฟังก็จะเป็นแบบนี้ครับสวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับการใส่เสียงในโปรแกรม Scratch โอเคนะครับพอเสียงตัวนี้นะครับใช้งานได้แล้วนะครับโอเคเรากลับมาที่โค้ดครับเราก็มาที่อีเวนต์นะครับลากธงเขียวออกมาเหมือนกันนะครับเมื่อนะครับเริ่มทำงานนะครับเราก็จะให้เล่นเสียงเลยแล้วก็เอาซาวมานะครับแล้วก็เอาเพลย์ซาวมาใส่ตรงนี้เลยนะครับอันทินดันให้มันพูดไปจนจบเลยนะครับอันทินดันเสร็จแล้วเราก็ลองทดสอบดูนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับการใส่เสียงในโปรแกรม Scratch รู้สึก3วิไม่พอนะครับเพิ่มเป็น5นะครับแล้วก็รันใหม่ครับสวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับการใส่เสียงในโปรแกรม Scratchซึ่งจะมีวิธีการทำอย่างไรนั้นเราไปหาคำตอบกันได้เลยจ้ายังไม่พูดไม่เสร็จหายไปอีกก็ตัวนี้ก็จะหน้าประมาณ5นะครับหรือ4อ่ะ4ลองดูนะครับลอง4วิดูซินะครับแล้วก็รันใหม่ครับสวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับการใส่เสียงในโปรแกรม Scratch ซึ่งจะมีวิธีการทำอย่างไรนั้นเราไปหาคำตอบกันได้เลยจ้าโอ้พอดีเลยเป๊ะเลยนะครับ2 5 4นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันในแบบเต็มหน้าจอนะครับคลิกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ run scratch ได้เลยครับสวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับการใส่เสียงในโปรแกรม Scratch ซึ่งจะมีวิธีการทำอย่างไรนั้นเราไปหาคำตอบกันได้เลยจ้ายอดเยี่ยมนะครับแค่นี้เองนะครับเราก็สามารถที่จะนะครับใส่เสียงในโปรแกรมนะครับ Scratch โดยใช้เสียงจากบอทน้อย Voice ได้แล้วนะครับและเราก็นะครับดำเนินการเขาเรียกดำเนินเรื่องนะครับเป็นนิทานเล่าเรื่องอะไรต่างๆก็ได้นะครับก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกเขียนโค้ดไปด้วยนะครับแล้วก็นะครับสามารถที่จะลำดับการทำงานกำหนดเวลานะครับให้กับโปรแกรม Scratch ด้วยนั่นเองนะครับก็จะทำให้การเรียนการสอนของเราสนุกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับยังไงก็ไปลองประยุกต์ใช้กันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ